วัสดียามเช้าครับวันนี้สุดลอยเขียงกลับมาปังนะครับหลายท่านครับครับย่านนี้แต่ว่ามาครับให้จะตกมันครับแล้วก็รับกลับมาครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับซูมเรียดลองเรียดข้าล่างอะลูกจะมาแชร์ประสบการณ์ครับเรื่องช้างตกมันนะครับแล้วก็เรื่องการวางยายิงยาซึมช้างนะครับเวลาจับไม่ได้อาละวัดนะครับแล้วก็ให้คุณหมอมายิงยานะครับช้างนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้ครับมันคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับคิดว่าเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายนะครับอย่าคิดว่ายิงยาแล้วอ่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็ใช้ปืนยิงยาฮะซื้อปืนยิงยาใช้ยายาซึมนะครับจริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับนะครับผลข้างเคียงมันมีอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นนะครับคลายท่านทําครับช่วงตกมันปีนี้ครับก็ยิงยาครับนะครับสาเหตุของการยิงยาก็คือเดี๋ยวจะหลายฟังอีกทีครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับจางที่โดนยิงยานะครับค่อนข้างเคียงส่วนมากครับนะครับถ้าย่าท่อนไม่ถึงหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอครับก็จะเกิดการอาการเปื่อยภายล่างนะครับเปื่อยบนล่างนะครับนะครับจากอ้วนะครับจากอ้วไปจะรดล่างเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูครับนะครับนี่ครับนี่พ่นข้างเคียงอันดับหนึ่งนะครับที่อันดับหนึ่งคืออันช่องประมาณหนึ่งในสามนะครับที่ว่าผมประสบการณ์จริงๆนะครับนะครับประสบการณ์จริงๆนะครับที่ว่าเห็นกันอยู่นะครับไม่ได้ท่ามคุณหมอโดยแต่อย่างใดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมกราบขออภัยด้วยนะครับคุณหมอครับนะครับแต่ว่าผมอยากแชร์ให้ทุกคนสวมเนื้อทุ่มได้เห็นนะครับว่าความเป็นจริงมันอยู่แบบไหนครับไม่ใช่ว่าพออยู่มีปัญหาอะไรก็คือยิงยาอย่างเดียวนะครับนะครับแล้วก็ยิงยาเซตนะครับเพราะว่าพวกหลำล็อกอะไรเซตเรียบร้อยนะครับใส่ปลอกอะไรเซตเรียบร้อยนะครับควบคุมช้างเรียบร้อยสิ่งที่เกิดมานะครับสิ่งที่ตามมานะครับได้แล้วนี่ได้หมดสิ่งที่ตามมานะครับก็คือช้างเกิดอาการท้องอืดครับนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยต้องเฝ้าดูแลเฝ้าสังเกตช้างนะครับอย่าให้ทองเอิดให้ช้างใต้ทองให้ช้างเอ้อให้ได้นะครับให้ช้างเหี้ยวให้ช้างขี้ให้ได้นะครับแล้วก็อันดับหนึ่งเอ้าสองอีกเยอะมึงใจอันดับสองนะครับก็คือเนี่ยครับพอระยะเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าช้างให้จากการตกมันนะครับเข้าควบคุมดูแลได้นะครับก็ลั่งจะเปื่อยหัวจะเปื่อยแบบนี้ครับนะครับบางเชือกนะครับได้ล้มลงได้ตายนะครับเพราะอาการบาดทะยักข้องอาการเปื่อยแบบนี้ครับบางเชือกได้ลมลงในตายเพราะว่าช้างทองอืดนะครับไม่ขี้นะครับเสื่อมเหนืองมาจากยาซึมยาสลบนะครับเพราะฉะนั้นพบเนี่ยสิ่งที่ลมกับอาการยานะครับกับอาการยาซึมยาสลบก็มีเยอะนะครับเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลยังไงฉีดครับนี่จางนี่ถ้าเกิดมาผ่าตัดทับนะครับถ้าเกิดแผลอักเสบบาดทะยักนะครับเนาก็ทนบาดแผลไว้อาจจะลมโดยไม่มีสาเหตุก็เป็นไปได้นะครับนะครับถ้าคนไม่รู้สาเหตุนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่างไรก็คือโซ่นะครับอย่างไรก็โซ่นะครับนะครับเลี้ยงในทางที่ผิดๆทุกๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับเอาจางมายิงยาเรื่องว่าใช้ยาในการควบคุมดูแลครับมันไม่ใช้ครับนะครับพ่นกางเกงมันมีอยู่ครับนะครับแล้วก็ใส่กองปลายท่านทับนะครับตีได้ยิงยานะครับตีได้ยิงยาซะครั้งนี้ครับจางไม่ได้ดุไม่ได้ดนนะครับจางไม่ได้อาละวาดแต่ยังได้ครับแต่ว่าผมพูดตรงๆนะครับอย่าโกรธกันนะครับจางที่ว่าได้เจ็บป่วยนะครับที่ว่าได้รักษาแผลแบบนี้นะครับเป็นเพราะควานครับนะครับควานรู้เท้าไม่ถึงการประสบการณ์ไม่เพียงพอหรือว่าควานสับเปล่าหรือควานขี้เกียจอะไรตามแต่นะครับนะครับไปฟากไว้นะครับแล้วก็ช้างตกมันนะครับท่านทำตกมันนะครับหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนแรกในข้องท่านทำไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขายังจำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าออกเอ็มพีก็คืออย่าเข้าใกล้นะครับผมรู้ในใจจ้าผมดีถูกเชือกครับ
นะครับเพราะว่าเขาไม่ย่าก้าวไกลก็กลัวเขาไม่เชื่อใจนะครับก็กลัวเขาจะโดนทุกข์ทำร้ายนะครับก็เลยตัดปัญหาก็คืออย่าเข้าใกล้นะครับนะครับแล้วก็ชาในตกมันครับพอตกมันก็คิดว่าชาไม่เป็นไรครับนะครับพอชาในใส่ที่อยู่แบบนี้ครับตลอดครับนะครับแต่ว่าช่วงตกมันมันไม่ได้ครับแล้วก็ได้รู้ตาบางบ้างเพิ่มตาบางบ้างนะตาบางเลยเดี๋ยวตาไอ้ครีมเอ็มวีของอะไรนะอันอีกทีซึ่งก็ก็ข่าวลักวายนะครับซึ่งน้ำซึ่งหญ้านะครับซึ่งน้ำซึ่งหญ้าช่วงตกมันนะครับต่อไปติดตามได้ในช่องของเรานะครับนะครับคลิปก่อนๆนะครับปลายต้นตับตกมันนะครับแล้วก็หลังไปถึงน้ำถึงหญ้าแต่ว่าปลอกไม้ไส้ครับนะครับปลอกไม้ไส้นะครับแล้วก็หลำไว้นะครับโซ่ใหญ่แล้วก็ใส่โคนน้ำตาไว้แล้วเอาตัวยู่ไปกั้นไว้นะครับวันใดวันหนึ่งนะครับตัวยู่ตัวที่กั้นนะครับตัวที่ขั้นกว่าไม่ให้ช้างโซ่ลุดไม่ให้ช้างลุดโซ่ลุดจากเท้านะครับตัวยู่นั้นลุดครับนะครับไม่รู้ว่าใส่แบบไหนนะครับนะครับซับเปล่าหรือว่าไม่รบขอแบบไหนครับตัวยู่มันลุดครับที่นี่ความไม่ไหวใจนะครับกลัวช้างจะลุดจะฆ่าตกมันนะครับนะครับถ้าเกิดว่าลุดมาเลือดตีนเปล่านะครับจะเกิดได้ขึ้นครับนะครับผมไปดูนะครับไปเห็นปุ๊บช้างที่นี่ไม่ให้เข้าแล้วครับนะครับไม่ได้หลายครับแต่ช้างไม่ให้เข้าไกลครับช้างกลัวครับนะครับช้างกลัววิ่งนะครับเข้าไกลก็ไม่ให้เข้านะครับวิ่งรอบลักนะครับพอทำไปทำมาเราจะดื้อเข้าไปมันก็ไม่ได้กับช้างตกมันเข้าใจไหมครับนะครับเพราะว่ามันจะหันกลับมาเราตอนแรกเราก็ไม่รู้ความไวเนื้อเชื่อใจไม่มีครับนะครับก็เลยตกลงกันนะครับยิงยาครับนะครับยิงยาเพื่อเข้าไปใส่ตัวยูเข้าไปจัดแต่งไม่ครับแล้วก็ใส่ปลอกครับเนี่ยปลอกเนี่ยติดสายตัวนี้ครับนะครับผมทำไปเองเชื่อมไปเองครับนะครับนะครับนี่คือความซับเปล่านะครับความเชื้อใจของจางคิดว่าไม่เป็นไรเข้าทำได้ครับแต่พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยความเจ็บปวดจะลงยู่ที่จางครับนะครับนะครับเนี่ยครับป้อนกลางเคียงครับนะครับนี่คือประสบการณ์อย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสรุปให้เห็นนะครับให้ดูครับไม่ใช่อยู่ที่ควันครับไม่ใช่ว่าด่าควันกองท่านทัพที่ว่าเพราะหนึ่งไม่มีประสบการณ์นะครับซ่องอาจจะเหลื่อนเลออาจจะคิดว่าจางไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าอย่าถ้าเป็นไปได้ก็คือนะครับอย่าคิดว่าคุณเลี้ยงไม่ใช้โซ่นะครับไม่ใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงนะครับไม่ใช้ตะข้อไม่ใช้มีดไม่ใช้งอกนะครับไม่ใช้กระจับไม่ใช้ปลอกอะไรตามแต่ถึงเวลาคุณคิดว่าคุณใช้ยาสลบในการควบคุมเขาได้นะครับนี่ครับนี่คือประสบการณ์จริงนะครับนี่คือคนกลางเกียร์ที่เกิดกับช้างนะครับคนรักช้างกันเขาไม่พยายามจะใส่ยานะครับนะครับไม่พยายามจะใส่ยาครับเพราะยาข้างเคียงนะครับยาข้างเคียงคนกลางเกียร์ของยามันทำให้ช้างนะครับร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับในระยะยาวนะครับแล้วก็เนี่ยครับเจ็บครับนะครับทำไมร่างกายไม่ปกติเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนคนเป็นโควิดนะครับบางคนก็ไม่ปกติครับนะครับมีมีเสพห้าอยู่ตลอดเวลาอะไรทำนองนี้นะครับถ้าผมอยากให้ไอ้เดี๋ยวทำไมตายได้ทีเออมานี่มาร้อนลังลงได้ครับมานี่มาทนเลยลูกนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้นะครับอาการช้างต้องอันให้ออกแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือต้องพร้อมนะครับความอันตรายเดียวก็กับช้างความอันตรายเดียวเกิดกับคนนะครับความอันตรายเดียวจะเกิดกับช้างด้วยกันนะครับมันมากมายครับนะครับเวลามันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับนะครับอย่าประมาทไม่ว่าในแนวโลซวยได้เป็นแก่อีซี่อะไรต่างไล่นะครับเลิฟเวอร์อะไรต่างไล่นะครับเซนจูรี่อย่าประมาทครับนะครับได้นะครับผมไม่เคยทิ้งนะครับผมไม่เคยทิ้งนะครับนักท่องเที่ยวมาจะมาหน้ามาทำลายมาลงมาเลยครับนะครับผมพร้อมจะให้ข้อมูลครับแต่ว่าคุณเอาข้อมูลความเป็นจริงนะครับไปลงนะครับประโยชน์ของปลอกนะครับเผื่ออะไรนะครับการที่ว่าใช้โซ่คล้องคอ10เม็ดนะครับอ้อยไปกับจางมองเป็นการทรมานจริงหรือเปล่าที่ต้องใส่โซ่แบบนี้เพราะอะไรใส่อะไรทำไมต้องถือตะข้อนะครับเพราะอะไรข้อยมากครับนะครับแต่ว่ามาแล้วก็คือนะครับต้องไปลงตามความเป็นจริงครับมึงอย่าต่อแร่นะครับผมบอกตรงนะครับมันไม่ใช่ครับนะครับ
นี่ถึงเวลานะครับก็จัดแต่งจางให้เรียบร้อยครับลักย่อยครับลักย่อยโซย่อยนะครับแล้วก็ปลอกนะครับแล้วก็ซวยไส้ที่เท้านะครับก็ให้ไม่ให้ร่วมไม่ให้ขับจนเกินไปนะครับไม่งั้นถ้าขับเกินไปก็ทำให้จางเท้าเปื่อยนะครับก็ต้องหยิ่งย้าอยู่ดีทำให้ข้าวครับนะครับต้องตัดนะครับซ่องก็คือถ้าร่วมเกินไปก็ทำให้จางลุดนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในความฟินิชพิจารณาความรอบคอบนะครับความไม่สับเปล่าของควันและประสบการณ์สำคัญที่สุดนะครับนะครับจางตกมันนะครับนี่ครับข้องจริงล้วนๆครับที่เอามาแชร์กันให้ดูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิงยาแล้วต้องอยู่ในความใกล้ชิดของหมอนะครับนะครับไม่ได้นะครับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับคุณอาจจะสูญเสียสิ่งที่รักไปโดยที่ว่าไม่ฮั่นไม่ห้วนกลับมาก็เป็นไปได้นะครับต้อน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 มาจางลงมานะครับเนี่ยก็ทราบเป็นเดือนครับนะครับโชคดีครับที่ว่าพวกเรามีกินมีใช้ครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ว่ามีจางอยู่เชือกเดียวครับอยู่หากินอยู่กับจางนะครับเพื่อก็ต้องเอาผ้ามารองแล้วก็ต้องเดินแบบนี้นะครับนะครับเพื่อความจำเป็นนะครับเพื่อความอยู่รอดของปากท้องนะครับถ้าเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้ก็คือโชคดีตาตาเพื่อนที่มึงมาอยู่กับกูพอมีอันจะกินนั้นจะจ่ายเข้าใจไหมเออไปหายแพร่ก่อนพอได้ทำงานจางไม่ใช่ได้ทำงานนี่ครับนะครับเดินวันต้องทำรอบนี่นี่ครับนี่ไปไอ้ฝังใจชนมาแล้วครับปัดแย่งนะช้างเหมือนจะร่างกายเหมือนจะโซกสุดลงนิดนึงใส่ย่าค่อยนั่งเฝ้าใส่ย่าใส่น้ำไม่ถึงเลยกลางคืนโยนไอ้เยอะๆนั้นเหมือนจะผอมลงช้างเนี่ยนี่ดูสังเกตช้างไม่ใช่มึงนั่งเล่นเฟซบุ๊กอย่างเดียววันๆมึงโยนคอสองกองต้องละเอียดกว่านี้ถ้าช้างต้องสังเกตช้างเอาไว้นู่นได้ไหมครับเพราะงั้นย่าที่ว่าใส่ได้ดีอีกชนิดนึงนะครับของช้างก็คืออะไรนะอาโรโซอะไรนะของเอ็มเวย์ครับที่ว่าเป็นขวดเป็นสเปรย์ที่ว่าออกมาเป็นฟองนะครับย่านั้นก็คือรักษาผิวนะครับของคนก็คือรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้อย่างดีครับกับช้างก็ใช้นี่นี่ผมซื้อมา5ขวดเลยครับนะครับ5ขวดเลยครับพอใส่ครีมเมตาดีนเราก็ล้างแผลนะครับตอนเช้าล้างแผลครีมเมตาดีนไอ้ลิกซิงเจอร์รัดก้อนนะครับแล้วก็ชะลมวางบ้างด้วยครีมเมตาดีนนะครับแล้วก็สักพักก็ชะลมด้วยครีมถามพี่ของเอเบคที่นึงนะครับก็คิดถึงหมอคิดถึงโรงพยาบาลครับแต่ว่านั้นนะครับไม่ใช่มีอะไรครับอยู่ในหมออย่างเดียวครับนะครับมีอะไรนิดน้อยนะครับรักษาไม่ดูแลเท้าที่ควรนึ่งแล้วนะครับซ่องผอช้างเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่สังเกตเจ็บตาเจ็บร่างเจ็บอะไรนะเพชรกัดยอกต่างเพศต่างๆนะครับผมมีอะไรก็คืออยู่ในหม้ออยู่ในหม้อพ่อมท่ามจริงว่าหม้อนะครับได้มาเลี้ยงดูแลได้มาอยู่ใกล้ชิดกับช้างของเราไม่ครับแต่ว่าพอถึงเวลาไอ้หม้อต้องรับเวรรับกรรมแทนมันไม่ใช่ครับนะครับเบื้องต้นนะครับต้องดูแลต้องรักษาให้เต็มที่ก่อนครับนะครับในเมื่อแบบมันเอาไม่อยู่แล้วดูแลไม่ได้เลยอาเคสมันนักก็เหลือครับถึงหม้อครับนะครับอยู่จากต้องการหม้อบางครับนะครับอย่าคิดว่าหม้อกินงบจากรัฐบาลเอาเงินจากรัฐบาลมันเพื่อก็ต้องรักษาต้องทำหน้าที่ของหม้อไม่ใช่ครับจันยาบ้านก็มีนะครับยักษ์เจ้าฟ้าก็วายนะครับปลายต้านตับครับอยู่ในอาการช่วงผักฟื้นครับร่างจากตกมันครับสวัสดีครับ Shanghai Channel ครับฝั่งจางกัมมาลาที่มันจางให้เทเลนครับสวัสดีครับ Shanghai Channel